ผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากตัดบอกว่าผมจะรอช่างประจำผมไม่รู้ทำไมว่าทำไมต้องอยากตัดให้มันยาวเดี๋ยวว่าหนูมีความสามารถเพียงพอขนาดนั้นเลยที่มาตัดผมให้พี่เนี่ยหนูจะโชว์ความสามารถของหนูไอ้ตัวหัวเขาหมิ่นมากเลยอ่ะมันจะท้องแรงให้เขาลงดูเฮ้ยนี่แหละวะอย่างเงี้ยเฮ้ยกูเคยใช้แบตเตอรี่มาก่อนปะเนี่ยถ้าตัดดีออนก็ใช้แบตเตอรี่อ่ะดีออนตัดตรงนี้นะโอ้โหปวดเลยมันยากมากนะเว้ยจะบอกให้อ้าวช่างเขาเรียนกันเป็นปีๆเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยอ่ะเป็นอย่างเงี้ยนี่ถ้าพานี่เขาเป็นทั้งขุนเลยนะเว้ยก็ต้องไปล้างหัวนะโอ้ไม่ล้างไม่ล้างตัดเลยไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวดูนะถ้าตัวไม่ล้างใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะหวีนะตัวเปียกขนาดนั้นเลยเหรอเขาใส่กางเกงยีนส์มันไม่ใช่กินว่าจะมาตัดผมอ่ะเดี๋ยวเขารอข้างนอกนะเฮ้ยต้องมาให้เสร็จตัวด้วยดิก็เห็นบอกอยากได้เปียกๆอยากได้เปียกแต่ไม่ใช่เปียกอย่างนี้พันเลยเห็นไหมเขามีอุปกรณ์ที่เราถุงอะไรถุงดำมาคุมห้อถุงอะไรอยากเนี่ยเฮ้ยคนไม่ให้มันเลอะเขาเรียกว่าเขาเป็นเลดี้กาก้าก้าก็ไม่กับแฟชั่นโคตรเลยก้าโอ้ยอยากถ่ายตรงตัวดีเลยนะก้าอุลเล่อุลเล่เพลงว่ากองไฟมากกว่าจริงเนนารีอ่ะก้าอุลเล่อุลเล่จริงผมไม่ใช่ที่ก้าไว้เมื่อกี้ตรงก้าอุลเล่อุลเล่ไม่ใช่ว่ะจริงเจ้าครับยังไงก็ไม่ใช่ตัวไปร้องที่ไหนอ่ะก็ไม่เคยเชื่อว่ามันคือเลดี้กาก้าเขาจะตัดลงไม่ตัวนะกากาอูเล่อูเล่ไม่ใช่แน่เฮ้ยเอาเลยเหรอเดี๋ยวดิตั้งสติก่อนดิไล่แม่มันดีกว่าไม่เอาไล่เลยไล่ตัดผมเลยไม่เอาก็ไล่เนี่ยก็จ่ายไปด้วยฟ้องให้คนดูให้ทุกคนรับรู้ไม่เอาตัวเดี๋ยวมึงเขาฝันนะเขาตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นแล้วเขาฝันนะแล้วตัดตัวไม่ได้ทำไงฝันยังไงสวัสดีครับแกบอกไม่ไลฟ์นี่ไลฟ์แล้วไม่ไงอุ้ยมีคนดู1คนแล้วสวัสดีครับมีบอกมันมาเยอะแยะเลยว่าแบบเฮ้ยอยากให้เรา2คนไลฟ์นี่นะเราก็เลยไลฟ์ให้ออนเข้ามาได้ป่ะออนเข้ามาได้ป่ะมันเฮาออนถึงอุ้ยเริ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไไม่ตัวเจ็บเขาบอกว่าตัดทรงพักแซรอยเหรอตรงนี้เหรอเต๋อผมจะรอดไหมอ่ะตัวเขาอ่ะแสบผมให้ตัวไม่ได้สักทีเพราะตัวหันไปหันมาเนี่ยนี่คนอยากเห็นหน้าหนูเดี๋ยวไปอุ้ยผมเม่งสู้ๆนะครับพี่แดนเตรียมใจไว้ให้พร้อมให้พี่แดนปกติมันแสบประมาณนี้ใช่ปะที่ช่างอ่ะช่างเขาแตกประมาณนี้ค่ะเฮ้ยหนูไม่มีสิทธิ์มาถามพี่เว้ยช่างไม่มีสิทธิ์มาถามลูกค้าเด็ดขาดเฮ้ยกิฟต์น่ารักทุกคนอยากให้พี่แดนตัดทรงไหนรีเควสมาได้นะคะแหมทำไมตัดได้หลายทรงจริงๆวันนี้ที่ตั้งเขาเป็นคนโทรบอกผมว่าให้พี่แดนซื้อผักชีมาผักชีเลยแล้วผมก็ซื้อผักชีมาให้แล้วผมก็สงสัยว่าทำไมซื้อผักชีแถวบ้านเองที่ท็อปแถวนี้ก็มีทำไมไม่ซื้อครับสุดท้ายก็เนี่ยบอกว่าพี่แอนหนูขอตัดผมให้พี่แอนหน่อยน่ารักที่ออกแฟนตัดผมให้อ่ะน่ารักเหรอซึ่งผมก็บอกว่าผมจะไปตัดรอแบบไปตัดที่ร้านอะไรเงี้ยก็งอนครับไม่คุยด้วยครับก็บอกว่าก็แล้วแต่พี่แอนนะไม่คุยเอาจริงตัวไปได้ทำงานใจแต่การตัดผมอะไรเงี้ยทำไมหนูบอกว่าเห็นเขาตัดกันเขาอยากตัดหูอยากหลายหลายคนเขาตัดให้ฟงให้แฟนหนูก็อยากตัดให้พี่แอนบ้างเดี๋ยวพี่แอนน้อยใจว่าทำไมหนูอ่ะไม่ยอมทำอะไรแบบนี้ให้บ้างเลยเขาไม่เคยพูดเลยนะอืมไม่เป็นไรหรอกเขากับนีออนไม่เหมือนกันนะเว้ยตัวอย่างมาเทียบกันนะโอ้ไทยผมหรือไทยหูครับเอาไทยผมดีกว่าครับหูไว้ก่อนกินเฮดเลยพี่แอนเหรออ้าวเดี๋ยวนี้ออนมันโดนผมเขาบ
บอกว่าลูกค้าเปลี่ยนจากบ่นเป็นร้องเพลงให้ฟังได้ไหมคะได้ได้มันเริ่มต้นด้วยการเอาออกเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ดิมันการเริ่มต้นที่แรงมากเลยอะไรหัวเราะอะไรวะเฮ้ยแฟนโอเคต่อไปต่อไม่ขาเขาชาวอ่ะอันเป็นไงอันเป็นไงตัวจอนเอาจอนเก็บไว้ไหมตัวออกไปก่อนตัวไปได้ไหมอ่ะเฮ้ยตัวต่างนะตัวไม่บอกว่าเก็บไว้ดีกว่าตัวหัวนะพี่บอกไปหลายทีแล้วว่าพี่เอาหัวไว้โอเคโอเคหัวล้ออย่าหัวล้อถ้าหัวล้อมือจะสั่นตัวอยู่เฉยๆดิมาตัดไม่ได้เนี่ยให้อันต้องพับหูก่อนก็ไม่รำคาญหรอกใช่ไหมฉันโทรกวนใจหรือเปล่าเฮ้ยดีขึ้นมารู้สึกว่ามันทำให้พี่ไม่โฟกัสด้านซ้ายเลยคิดว่าเหลือเวลาเท่าไรก็พอพูดหมดชีวิตที่เห็นเมื่อใดก็เป็นตัวมันไม่มีแบบไอ้ที่คุมแบบเต็มตัวเหรอไม่มีมีแค่นี้ก็ดีแล้วนะเราอะนี่มันเละไปหมดเลยเนี่ยแต่มันเหมือนไม่เท่ากันเลยที่รักจริงเขาจะบอกให้ทุกคนดูนะใจเย็นดูนะด้านขวาสูงกว่าถูกป่ะครับด้านด้านขวามาสูงมากเว้ยแต่ด้านซ้ายมานิดเดียวเว้ยตัวอย่าใช้คำตัวอย่าใช้คำใช้คำว่าหาการตัดผมที่ไม่ได้นึงเลยมันต้องแบบเฮ้ยเท่ดูดีโคตรคูณเอาหนวดกับคิ้วออกด้วยนะคะเดี๋ยวหนวดกับคิ้วไว้ก่อนนะฮะไม่ได้บวชจ้ามีคนชงช่างแต่ผมน่ารักจังด้วยอุ้ยขอบคุณมากนี่เขาอยากไปตัดส่วนตัวหนูคิดยังไงพ่อคิดยังไงเฮ้ยเกือบตัวเลือดยังหนูแพงไหมคะค่าตัดอะค่ะเท่าไหร่โอ้ยผมคิดได้แสนเลยค่ะแสนจนน่ารักเฮ้ยเขาบอกค่าตัดของหนูอะเป็นแสนได้ป่ะเขาบอกแสนสาหัสแต่สียะโอ้แรงตัวเธอนั่นสียะเขาเติมเองอะเขาใส่ลมเพิ่มช่างกดหัวแรงมากจริงครับติดกิ๊บก็แรงครับแป๊ะเหมือนลูกเห็บโตใส่หัวที่โคตรโหดบอกเลยเฮ้ยอังนี่มันยาวกว่าแถวบ้านเลยดูไม่ต่างนี้เหรออย่าไปดึงมันออกมาอ้าวไม่ได้ไงอ่ะอย่าไปมันออกมาเองใครดูว่าเห็นใช่ปะไม่ได้ตัดตัวนี้เว้ยเขาเรียกว่าปล่อยหวานตัวต้องตัดออกไปด้วยอังนี่น้ำเปล่าหรือว่าน้ำยาเช็ดกระจกน้ำยาเช็ดกระจกถึงกับตัวรถขนาดนี้ลากเน่าตั้งจะเอาหูตรงนี้ออกด้วยถูกปะข้างหูนี้ออกด้วยถูกปะหรือว่าตัวจะให้ข้างหูยาวข้างบนมันเป็นมันยังมีเหรอมันโคตรมีอังอ่ะโทษก็มองไม่เห็นขออภัยนะตาไม่ค่อยดีตาไม่มองนี้ดิเท่าไหร่แล้วนี่ก็แบบดูดิแล้วนี่ก็มีเศษแบบนี่มันอะไรลุยไปหมดเลยอ่ะกินเฮดีไหมวะเนี่ยอังไม่เอาอังเก็บไว้ทำไมทำสิเอานี่ออกยอนนี่อาบแดดจ้ะหืมอะไรกันเลยต้องตัดผมตัวแล้วผมจะคลอดตาเขาเฮ้ยเฮ้ยจริงไหมวะไม่ได้เวลามันกระเด็นเข้าปุ๊บเลยอ่ะโอ้เจ็บโอเคครับพอแล้วพอแล้วโอเคเนี่ยเป็นห่วงเจ็บแล้วนะโอ้มันดิดดิ้งน่ากลัวปวดหัวอ่ะเข้าไปหลายอันเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเอาอะไรยาหยอดล้างอีกทีนึงจะได้ไม่อักเสบพี่แล้วอันแบบเนี้ยแบบไหนอ่ะคุณผู้ชมครับเป็นพยานให้หน่อยครับคุณผู้ชมแบบแบบหันหน้ามามีพี่รุ๊ดโคตรหันหน้ามา
แม่งเหรอไม่คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูนี่แล้วตัวจะอย่าสะบัดป้าออกมาคุณผู้ชมแม่งครับตัวนี่ให้คนดูเป็นตัวอย่างแม่งไหมตัวแม่งเหรอช่างเถอะเพราะแบบไม่ได้ออกไปไหนเลยละก็เขามองไม่เห็นน่ะไม่เดี๋ยวคือข้างนี้เขามองไม่เห็นเพราะมันย้อนแสงเดี๋ยวออกไปไหนเลยเขาค่อยใส่หมวกเอาตรงไหนโจดามให้ข้าแบบนี้แม่นันข้าจะออกรบสู้เพื่อประเทศชาติต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวพี่เชิญวันเนี้ยเฮ้ยมีคลิปแบบเฉียบด้วยว่ะดูมีอะไรอ่ะตัวมีซอยบางมากลูกอ้าวเรานึกว่าซอยชอบบางๆว่าเนี่ยชอบนั่นน่ะอันนี้ใครคนชอบผมบางเฮ้ยอันนี้ก็ถุยใส่เขาชัดๆเลยนะเว้ยเนี่ยพี่ฉันมันเข้าปากเขาอะก็ไปบิดไปทางนู้นดิตัวเห็นเขาเป็นอะไรวะตัวไปทำกับลูกค้าแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยซอยเยอะไปแล้วทั้งหนวดเขายาวกว่าผมเลยข้างนี้เขาแบ่งตลอดเลยข้างนี้เละเลยนี่ลึกเลยเข้าไปลึกเลยอ่ะข้างนี้ดูเข้ามาข้างนี้เขาจริงว่ะลึกโคตรลึกเลยหายไปเลยนี่เราซูมนี่นะหัวเราะอีกดูดินี่แบ่งทำไมครับไม่เป็นอะไรที่จะต้องคุณจะโชว์เลยนะมูแอบแบ่งข้างไหนมันแหว่งก็ปล่อยมันแหว่งไปเดี๋ยวก็ยาวแค่เศร้าใจมาหลบมากเลยไม่เป็นเห็ดเลยดูดิมันคือเป็นเห็ดอยู่ตรงเนี้ยเว้ยรับรู้แต่มันตลกมากเลยป่ะดูมันเป็นเห็ดออกมาดิเว้ยว้าวไม่รู้ยังไงวะอันนี้เพื่ออะไรอ่ะก็เป็นแบบการซอยที่แบบให้เป็นธรรมชาติแบบสุดยอดว่ะนี่ถ้าไม่ติดมาท่านด้านขวาแหว่งนี้เขาจะปกมือ3ทีเลยนะเอาไป2ทีพอมาแล้วเป็นไงน้องนี่ทรงผมพี่บวกของแถมโกนหัวหนวดแม่มเลยรูปแบ่งนิดนึงตรงนี้ไม่นี้แต่หายไปเลยเฮ้ยมันสวยเลยมันพักอะมันพักเซลอยอะพักดองเลยผลงานค่ะเนี่ยน่าเชื่อว่าช่างตัดขนนี่จะมาสามารถตัดผมคนใช่ค่ะประสบการณ์ตลอด8ปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้ประมาณนี้ค่ะที่นี่ first time เลยนะโอ้โหโชคดีจริงเลยครั้งแรกได้ขนาดนี้คือตัวเปลี่ยนจากคำว่า first time เป็นคำว่าหนูทดลองเลยแบบว่าเดี๋ยวเขาหน้าที่ตัดหน้าม้าหนูแม่ปะอ่าเจอกันหน้าหรือเปล่า